สัมผัสเสียงสัมผัสดนตรีให้คุณได้สุนทรีกับ Gen Z and Classical Music Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาคุณขจรสัปดาห์นี้ทำความรู้จักกับวง Thailand Philharmonic Orchestraบทเพลงโหมโรงจากโอเปเรต้าเรื่องแคนดิดอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าโอเปร่าแต่ว่ายังไม่เคยได้ยินคำว่าโอเปเรต้ากันนะคะก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกันแต่จะมีขนาดที่เล็กกว่าคือวงอาจจะไซส์เล็กกว่าแล้วก็บทเพลงเนี่ยไม่ได้ยาวไม่ได้ยิ่งใหญ่อลังการเท่ากับโอเปร่านะคะโดยเนี่ยในภายหลังตัวโอเปเรต้าเนี่ยก็จะมีการพัฒนาจนกลายเป็นมิวสิคอลหรือว่าบรอดเวย์ที่ท่านผู้ฟังน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะซึ่งบทประพันธ์นี้ถูกแต่งโดยคีตากวีชาวอเมริกันลีโอนาร์ดเบิร์นสไตน์ซึ่งท่านผู้ฟังอาจจะรู้จักเขาในฐานะวาทยากรนะคะคอนดักเตอร์ประจำวงนิวยอร์กฟิลฮาร์โมนิกแต่จริงๆแล้วเบิร์นสไตน์เนี่ยก็เป็นคอมโพเซอร์ที่มีผลงานที่โดดเด่นมากมายแล้วก็มีผลงานที่สร้างชื่อเขาเลยเนี่ยก็คือบทเพลงจากละครเพลงเรื่อง West Side Story ค่ะเปิดรายการกันในวันนี้ยิ่งใหญ่กันไปเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยถึงวงออเคสตราอีกวงหนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากเลยเป็นวงออเคสตราดังประจำประเทศไทยนะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้เลยนะคะสวัสดีนะคะอาจารย์นพดลธิรธาราดลรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาชีพวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังด้วยครับค่ะขออนุญาตเรียกว่าอาจารย์หลงนะคะได้ค่ะก็มีตำแหน่งเป็นผู้จัดการทั่วไปของวง Thailand Philharmonic Orchestra ด้วยใช่จริงๆอยู่ที่มหาลัยก็ทำหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องบริหารจัดการนะครับตำแหน่งที่เป็นรองคณบดีอยู่นี่ผมดูทั้งเรื่องของกิจกรรมนะครับทั้งหมดของวิทยาลัยแล้วก็ดูเรื่องกิจการนักศึกษาด้วยค่ะแล้วก็เป็น GM TPO ด้วยนะครับตำแหน่งเยอะมากสอนด้วยใช่ไหมคะสอนด้วยเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีแจ๊สผมสอนดับเบิลเบสนะครับแต่ว่ามาเป็นผู้จัดการทั่วไปวงออเคสตราก็ไม่รู้เนาะชะตาพามาจริงๆจริงๆประหลาดกว่านั้นนะจริงๆผมจบจิตรกรรมด้วยซ้ำไปผมจบจิตรกรรมที่มช.นะครับแต่เล่นดนตรีตั้งแต่เด็กแล้วนะแล้วก็มาอยู่กรุงเทพแล้วก็สุดท้ายก็มาสอนดนตรียาวเลยไม่ได้เขียนรูปอีกเลยโอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้ดูพอย้อนกลับไปเรื่อยๆจะเริ่มแบบเอ๊ะหลายรอบนะคะก็คือเริ่มจากการวาดภาพก่อนจริงๆผมเป็นอาจารย์พิเศษสอนอยู่ที่คณะวิจิตรศิลป์ที่มช.ตอนที่เรียนจบที่นั่นผมจบจิตรกรรมนะครับแล้วก็สอนตอนหลังก็มากรุงเทพมาเรียนโทต่อดนตรีเพราะว่าอยากจะเอาดนตรีผสมกับงานศิลปะเพราะว่าผมเองก็เป็นเล่นดนตรีตั้งแต่อายุ10ต้นๆล่ะนะครับแล้วก็เล่นกลางคืนด้วยหากินกับดนตรีเล่นดับเบิลเบสมาตลอดเลยเหรอคะไม่เมื่อก่อนผมก็เล่นเบสไฟฟ้าะนะครับแล้วก็เล่นสารพัดเล่นนะครับแล้วตอนหลังสนใจแจ๊สแล้วก็มาหัดเล่นแจ๊สแล้วก็สุดท้ายก็เลยยาวเลยเล่นแจ๊สยาวแล้วก็พอมาอยู่กรุงเทพก็มาเจออาจารย์เด่นอยู่ประเสริฐนะครับสมัยนั้นอาจารย์เด่นก็ชวนบอกมาสอนที่มหิดลไหมผมก็เลยอยู่กับแกยาวเลยค่ะนะครับจนตอนนี้แกไปเป็นคณบดีอยู่ที่รังสิตละค่ะตอนที่เรียนปริญญาโทนี่คือเรียนที่ผมเรียนที่มหิดลจบโทที่มหิดลเอกแจ๊สเหรอคะเป็นมิวสิคโลจีครับผมเป็นดนตรีวิทยาเพราะจริงๆตอนอยู่เชียงใหม่ก็เล่นสารพัดเล่นฟังเล่นอะไรนะแล้วก็มาเล่นแจ๊สสุดท้ายก็มากรุงเทพเรียนรู้ด้วยตัวเองมาตลอดเลยเนาะครับก็เรียนด้วยตัวเองตลอดเพราะว่ามีแต่ครูสอนจิตรกรรมไม่มีครูสอนดนตรีจริงๆผมเล่นอยู่วงมงฟอร์ดนะก็จริงๆก็มีครูเหมือนกันเล่นอยู่แล้วก็มีอาจารย์พินัยปีชาพรอะไรนะค่ะแล้วก็จับพลัดจับพลูมาตอนนี้เป็นอาจารย์ดนตรีเนาะก็ยาวเลย20กว่าปีละโอ้เคยกลับไปพยายามจะลองกลับไปเขียนรูปดูนะเขียนไม่ได้เลยตอนนี้มือคือแบบสำหรับดีดดับเบิลเบสอย่างเดียวแล้วใช่ชื่อสียังจำไม่ค่อยได้เลยส
สอนวิชาแจ๊สก็คือสอนครับผมสอนทั้ง history สอนทั้งปฏิบัติก็คือประวัติศาสตร์แล้วก็ใช่แล้วก็จริงๆครับบางทีก็สอนการรวมวงด้วยแต่ตอนช่วงหลังนี่งานจะเยอะผมดูแลบริหารจัดการหลายเรื่องก็เลยบางวิชาก็เลิกสอนไปละจริงๆก็มีวิชาแปลกๆที่สอนอยู่ก็คือสอนเรื่องเกี่ยวกับ art appreciation ให้กับนักดนตรีก็คือเดี๋ยวนะคะก็คือให้นักดนตรีเนี่ยมีเขาเรียกว่าครับผมก็สอนเรื่องศิลปะเช่นว่าให้เขารู้จักพีเรียดวิธีคิดที่มันซิงค์ว่ามันตรงกับดนตรีตรงไหนบ้างมันคิดแบบเดียวกันไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หัดดูภาพว่าเห็นแบบว่าอย่างเช่นยุคอิมเพรสชันนิสต์ภาพเขียนกับดนตรีเหมือนกัน 100% นะฮะอธิบายว่ามันเหมือนกันยังไงอะไรทำนองนั้นเพิ่มความเข้าใจเนาะใช่ๆกับดนตรีก็มีเด็กหลายคนที่จบไปอยู่ต่างประเทศพอกลับมาบอกไปมิวเซียมแล้วคิดถึงอาจารย์ทุกที เพราะว่าเหมือนเห็นภาพเห็นเสียงอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออุ๊ยดีเนาะน่าสนใจตอนนี้รับหน้าที่เป็นผู้จัดการทั่วไปของวงออเคสตรา Thailand Philharmonic Orchestra ด้วยเป็นมา 2-3 รอบแล้วเพราะจริงๆผมไม่ค่อยไม่ได้สันทัดทางด้านดนตรีคลาสสิกนะครับแต่ก็อาจจะมีมุมที่เรื่องการจัดการบริหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยต้องได้เข้ามาจัดการบริหารหลายๆครั้งกับวงตอนนี้น่าจะต้องอยู่จนเกษียณแล้วมั้งไม่รู้เหมือนกันก็สนุกๆนะคะผมคิดว่ามันเรื่องเดียวกันหมดอะไม่ว่าอันไหนนะศิลปะจริงๆเพราะว่าอย่างตอนอาจารย์อายุ18 19ตอนนั้นอะพอเราเรียนศิลปะเนี่ยมันจะต้องยอมรับว่าตอนณยิ่งณเวลานั้นมันไม่ได้อยู่ง่ายเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่างๆแต่ก็บอกตัวเองนะว่าชีวิตนี้คือไม่สนอะทำอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับศิลปะแล้วก็มันก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสามารถที่เป็นอาชีพเราได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นอาจารย์เลยไม่สนอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นศิลปะผมทำหมดอ่ะใจรักจริงๆเนาะศิลปะค่ะค่ะพูดถึงวง Thailand Philharmonic Orchestra กันหน่อยว่ามีมากี่ปีแล้วคะวงนี้ตั้งมาตั้งแต่ปี2005นะครับผม14ปี10ปีเข้าปีที่15ใช่ๆก็คือเนี่ยมันเป็นซีซั่นที่15นะครับก็กำลังเตรียมซีซั่นที่16ปีหน้าปีนี้ก็15นะครับตอนนั้นมันก็มีงานชื่อ Trumpet Guild มันเป็น International Trumpet Association Guild Association อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับที่เป็นงานระดับโลกเลยเนี่ยเข้ามาจัดที่เมืองไทยะนะครับแล้วก็เหมือนก็ต้องมีวงออเคสตราในการที่จะไปซัพพอร์ตในตัวไปบรรเลงด้วยกับนะครับคอนแชตโตอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยตอนนั้นก็เลยตั้งวงขึ้นมาแล้วก็มาร่วมบรรเลงหลังจากนั้นนะวงก็เกิดขึ้นจากตรงจุดเนี้ยนะครับมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับซึ่งณเวลานั้นผู้อำนวยการดนตรีก็คือดร.สุกรีเจริญสุขค่ะก็15 ปีนะครับแห่งความอดทนต้องใช้คำนี้เลยเพราะว่ามันวงออเคสตรามันไม่ง่ายนะทั้งเรื่องการจัดการบริหารเรื่องงบประมาณเรื่องอะไรต่างๆมัน TPO ก็น่าจะน้องใหม่สุดมั้งใช่เป็นน้องเล็กแต่ว่าก็คือเป็นวงที่มีความเกี่ยวข้องกับทางมหาวิทยาลัยด้วยเลยหรือเปล่าคะเพราะว่ามันเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยตอนที่เขาจัดงานทำเพชรกิลเนี่ย ก็คือจัดในนามมหาวิทยาลัยมหิดล นะครับ ที่ดุริยางคศิลป์เป็นผู้บริหารจัดการเรื่องต่างๆแล้วก็วงออเคสตรานี่ก็เกิดขึ้นในนามมหาวิทยาลัยมหิดลเลยนะครับผมจนถึงทุกวันเนี่ยนะครับผมมันยังอยู่ภายใต้ของมหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ค่ะเพราะงั้นในนักดนตรีส่วนใหญ่ในวงก็คือเป็นอาจารย์อยู่ด้วยใช่ไหมคะก็ผสมมากๆเลยมีทั้งนักเรียนที่จบไปแล้วอ๋อมีนักตัวนักเรียนด้วยใช่ที่จบไปแล้วนักดนตรีอาชีพนะครับที่จบมาจากที่อื่นก็มีหรืออะไรก็นะครับแล้วก็มีชาวต่างชาติทั้งที่เป็นครูในดุริยางคศิลป์เองหรือเป็นแบบเล่นดนตรีอย่างเดียวเลยก็มีผสมประสานมากๆแล้วหลากหลายเนาะใช่ใช่แต่ก็ทุกคนก็อยู่ภายใต้การบริหารจัดการแบบวงอาชีพก็คือมีสัญญาชัดเจนไม่ว่าจะซ้อมเล่นก็จะมีเงินเดือนที่ชัดเจนรู้รายได้ว่าตัวเองจะได้เท่าไหร่นะในการร่วมวงนะครับแบบอาชีพเลยเรื่องนี้น่าจะยังเป็นที่น่าสงสัยสำหรับท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่ออเคสตราแล้วเวลารับเงินเดือนอะไรอย่างนี้เวลาซ้อมแล้วได้เงินไหมอะไรอย่างนี้ท่านผู้ฟังอาจจะยังสงสัยกันอยู่มันมีระบบยังไงเหรอคะก็จริงๆในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ย
วงที่มีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับที่เป็นวงอาชีพจริงๆที่มีสัญญาชัดเจนเลยนะครับแล้วก็รู้หมดว่าตัวเองจะได้อะไรต้องทำงานอะไรบ้างมีโหลดงานเท่าไหร่แบบเหมือนเราทำงานเหมือนเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแบบนี้ก็จะมีที่สิงคโปร์นะวงที่สิงคโปร์แล้วก็มีวงที่มาเลเซียแล้วก็มีของไทยการซ้อมจริงๆก็คือถือว่าเป็นการทำงานเนาะไม่ใช่ว่าซ้อมเพื่อเตรียมเล่นคอนเสิร์ตอย่างเดียวก็คือซ้อมก็คือมันชัดเลยว่าต้องซ้อมกี่ครั้งคุณขาดซ้อมคุณก็ไม่ได้ตังค์นะครับเหมือนนะครับก็คือคุณจะต้องซ้อมกี่ครั้งแต่จริงๆขาดซ้อมไม่ได้ใช่ไหมคะขาดไม่ได้มันก็เหมือนเราทำงานทั่วไปเนี่ยนะครับผมแบบสมมติว่าจะเล่นคอนเสิร์ตวันศุกร์นี้ซ้อมจันทร์ถึงพฤหัสแล้วขาดวันนึงอย่างนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมจริงจริงจริงขาดวันนึงได้แต่หมายถึงว่าขาดก็ต้องมีเหตุผลที่จำเป็นไม่ใช่ว่าวันจันทร์ขาดซ้อมเพราะว่าวันนี้ต้องไปงานเลี้ยงวันเกิดเพื่อนอะไรอะไรอย่างนี้คงไม่ได้ค่ะก็ส่วนใหญ่จะเป็นการซ้อมประมาณนี้ใช่ไหมคะว่าตั้งแต่วันจันทร์ถึงพฤหัสแล้วก็ศุกร์เสาร์ก็จะเล่นแต่ก็จะมีบางโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมพิเศษนะครับอาจจะซ้อมวันอังคารถึงวันศุกร์แล้วก็เล่นเสาร์อาทิตย์ก็มีอ๋อก็คือส่วนใหญ่จะมีคอนเสิร์ต2ครั้งต่อการซ้อม1ครั้งประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับก็มีบางคอนเสิร์ตที่มีครั้งเดียวก็มีแต่น้อยมากๆส่วนมากจะเป็น2ครั้งครับมีให้คนได้ไปฟังกันเยอะเลยเนาะทั้งวันเพราะว่ามันก็จะเปิดโอกาสกลุ่มหลายกลุ่มอย่างวันศุกร์มันก็จะมีคนทั่วไปแล้วก็นักเรียนนิสิตนักศึกษาที่สนใจด้วยแต่วันเสาร์ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปซะส่วนมากนะครับค่ะก็มีคอนเสิร์ตตลอดทั้งปีเลยใช่ไหมก็ชัดเจนครับมันก็เป็นแบบวงอาชีพก็คือว่าบอกไว้เลยว่าปี12เดือนทำงาน10เดือนนะครับ มีหยุด2เดือนนะครับมีพักครึ่งซีซั่นก็หยุดเดือนนึงนะครับท้ายซีซั่นก็หยุดอีกเดือนนึงแล้วก็ใน10เดือนนั้นเนี่ยจะมีคอนเสิร์ต30คอนเสิร์ตโอ้เยอะครับ30คอนเสิร์ตก็บางเดือนก็มี2บางเดือนก็มี4บางเดือนก็มี3แล้วแต่นะครับผมแล้วแต่ช่วงเวลาที่มันลงตัวเพราะว่าคนหลากหลายมากแล้วก็มีคอนดักเตอร์จำนวนมากด้วยนะอ๋อคือไม่ใช่คอนดักเตอร์แค่คนเดียวต้องมีหลายคนมีเป็น10เลยครับผมคอนดักเตอร์จากต่างประเทศที่เรานำเข้ามาจะได้ช่วยกันพัฒนานะครับก็ได้เรียนรู้หลายๆแบบค่ะหลากหลายชาติมากๆพูดถึงระบบการทำงานของวงออเคสตราเนี่ยค่ะก็คือจะมีที่เรียกว่าเป็นผู้อำนวยการด้านดนตรีใช่ Music Director ครับปัจจุบันก็เป็นอาจารย์ณรงค์ปางเจริญนะครับแล้วก็ในอดีตคนที่ก่อตั้งวงก็คือดร.สุกรีเจริญสุขอันนี้ก็อาจจะมีคนรู้จักเยอะหน่อยแล้วก็จะมีคอนดักเตอร์ประจำวงด้วยใช่ไหมคะก็เป็นตำแหน่งชีฟคอนดักเตอร์ปัจจุบันก็ชื่อคุณอัลฟองโซนะสกาลาโนนะครับชาวอิตาเลียนชาวอิตาเลียนก็อยู่กับวงมาหลายปีแล้วด้วยหลายปีครับหลายปีมุกเคยมีโอกาสได้ไปเล่นอยู่เหมือนกันไงครับก็ดุมากเลยดุดีดุมากมากเป็นชีพคอนดักเตอร์ที่ดุดีน่ากลัวเขาจริงจังมากครับทำงานจริงจังมากมากแต่มุกไปเล่นตั้งแต่เมื่อสัก3-4ปีที่แล้วได้นานแล้วคุณเล่นไม่ได้ปุ๊บก็จะชี้เลยเพี้ยนเล่นไม่ถูกนะเราเป็นนักดนตรีนะเวลามีคนจี้ไปที่เราว่าเราไม่ดีตรงไหนเนี่ยบางทีมันก็รู้สึกเขินๆเหมือนกันอ๋อใช่เพราะมันต่อหน้าคนเป็นร้อยเนาะใช่ใช่ใช่แต่ก็มองในแง่ดีก็ดีเราจะได้พยายามนะที่จะทำให้มันพัฒนาตัวเองดีที่สุดนะครับค่ะเสร็จแล้วก็จะมีในตำแหน่งต่างๆด้วยในวงใช่ไหมคะเป็นหัวหน้าเป็นรองหัวหน้าของแต่ละเครื่องด้วยไปอีกใช่ก็เหมือนทั่วๆไปครับเหมือนทีมฟุตบอลก็ต้องมีหัวหน้าทีมมีอะไรนะครับค่ะก็มีคอนเสิร์ตมาสเตอร์ที่นั่งเป็นเก้าอี้แรกของวงปัจจุบันก็คุณโอวิลอสเป็นชาวกรีซนะครับอืมโอ้คนต่างชาติเยอะเลยใช่ไหมคะในวงตอนนี้ประมาณ25-30% ครับผมโอ้ที่เหลือก็จะเป็นคนไทยค่ะก็จริงๆผมชอบมุมนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นการพัฒนาวงพัฒนาประเทศพัฒนาคนไทยจริงๆเพราะว่าวงใหญ่ๆหลายๆวงเนี่ยเขาไม่สนเลยว่าชาติไหนเขาก็ออดิชั่นมาก็เอาแต่คนเก่งแต่ก็มันสำหรับผมนะประเทศเรายังอยู่ในจุดที่เราต้องการพัฒนาคนในประเทศอันนี้เป็นคำถามที่คุณพ่อของหมูเองก็ฝากมา อยากทราบว่าในเรื่องของการวางแผนคอนเสิร์ตในแต่ละปีอะค่ะมีการวางแผนยังไงก่อนเหรอคะก็มันก็ซับซ้อนนิดหน่อยแต่เอาคร่าวๆกันแล้วกันนะครับก็คือว่าพอผมเริ่มซีซั่น15เนี่ยมันแปลว่าผมเริ่มทำการบ้านซีซั่น16เลย
จะวางแผนยังไงบ้างค่ะสมัยก่อนเนี่ยในยุคที่ดร.สุกรีทำอยู่ก่อนหน้าเนี่ยค่ะก็ท่านก็จะค่อนข้างคือให้คอนดักเตอร์เหมือนกับเสนอมาว่าอยากจะทำอะไรค่ะร่วมกับคนในวงอะไรต่างๆอันนี้ก็จะออกแนวเหมือนกับสนใจเรื่องว่าวงอยากเล่นอะไรเพื่อที่จะพัฒนาวงมุมนึงมันก็จะมีข้อดีอยู่ตรงที่ว่ามันจะช่วยพัฒนาวงให้ได้สัมผัสเพลงที่มันเป็นเพลงในระดับมาตรฐานของโลกแต่ก็มาถึงหน้าปัจจุบันเนี่ยอาจจะเปลี่ยนวิธีคิดบางประการนะครับมันนี่มาถึงจุดที่ว่าเหมือนเราอยากจะแบ่งเขาเรียกว่าอะไรครับแบ่งกลุ่มของเพลงที่เราจะเล่นถ้าเอาง่ายๆนะครับอาจจะคิดว่าเป็นเพลงที่วงอยากเล่นค่ะนะครับอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นเพลงที่คนอยากฟังนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็ที่คิดไว้ว่าจะทำเป็นลักษณะเป็นดนตรีเพื่อการศึกษาค่ะเป็น educate มากขึ้นเลยนะครับผมค่ะนะครับเพลงที่คนอยากฟังเนี่ยเราก็จะดูว่ามีอะไรบ้างแล้วก็คุยกับคอนดักเตอร์ว่าจะให้นำเสนอเรื่องอะไรค่ะนะแล้วก็ทีนี้พอเรามีซีรีส์พวกนี้เสร็จปุ๊บก็จะต้องพอเลือกเพลงได้แล้วก็ต้องจัดตารางแล้วก็จัดตารางคอนดักเตอร์10กว่าคนที่เป็นชาวต่างชาติที่อยู่คนละประเทศเลยนี่อันนี้ก็เรื่องใหญ่เนาะใหญ่มากเลยเพราะว่าเขาก็งานของเขาอยู่แล้วเราก็ต้องหาช่องสลับคิวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทำเนี่ยครับต้องไล่ตารางไปเรื่อยๆแล้วก็ช่วงกลางๆซีซั่นทุกอย่างก็จะชัดแล้วว่าจะเป็นหน้าตาเป็นยังไงค่ะนะครับผมก็พูดง่ายๆก็คือมันต้องทำงานทั้งปีทั้งชาติอ่ะมันจะไม่มีวันพักเลยแต่ก็เรียกว่าถูกวางแผนมาอย่างดีแล้วนะคะก็มันเขาเรียกอะไรวงอาชีพอะครับมันควรจะเป็นอย่างนั้นก็คือว่า1ปีรู้เลยว่ามีอะไรบ้างแฟนเพลงก็จะวางแผนตัวเองได้ก็จิ้มเอาว่าตัวเองอยากจะดูคอนเสิร์ตนี้คอนเสิร์ตนี้คอนเสิร์ตนั้นนะครับแล้วก็เขาจะเห็นเลยว่าใครโซโล่ใครเป็นคอนดักเตอร์นะครับเพลงอะไรค่ะก่อนที่จะไปคุยกันต่อในรายละเอียดมากขึ้นอยากจะขอให้อาจารย์แนะนำบทเพลงให้กับท่านผู้ฟังในวันนี้หน่อยนะคะครับเพลงแรกที่อยากให้ฟังก็เดี๋ยวอีก 2-3 อาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยนะครับก็จะมีงานชุดที่เป็นของสตาร์วินสกี้นะครับก็สตาร์วินสกี้นะครับที่จะมีนะครับก็ที่จะแนะนำให้ฟังก็จะเป็น Ride of Spring จริงๆก็เป็นเพลงฮิตมากๆนะครับของวงออเคสตราในการที่จะเล่นนะครับผมเพราะว่า Light of Spring ก็ที่อํานํามาให้ฟังเพราะว่าผมสนใจมากๆตรงที่ว่าคือเรารู้จักอีกอร์สตาร์วินสกี้เหมือนเรารู้จักลุงศิลปินเบอร์ใหญ่แก่ๆคนนึงที่เก่งมากๆแล้วก็จะเห็นรูปเขาเป็นคนแก่เก่งมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงเนี่ยจะเห็นว่าผลงานที่สำคัญที่สุดของอีกอร์สตาร์วินสกี้เนี่ยจะเป็นเช่น Firebirdเปตูชกาเป็นบัลเล่ Rise Spring ที่เป็นบัลเล่พวกเนี้ยตอนนั้นที่เขียนเนี่ยอายุ20กว่าเองครับอายุแค่27นะฮะเท่ามุกเลยใช่ๆแล้วก็เป็นผลงานที่พีคที่สุดในชีวิตเขานะครับค่ะคือเมื่อก่อนผมก็เห็นเขาเป็นศิลปินอายุสูงๆอ่ะเพราะว่าเขาโอ้เขาเสียชีวิตตั้งปี71มั้ง1971ใช่ผมเกิดแล้วอ่ะนะครับอยากจะให้ผู้ฟังเข้าใจอย่างนึงว่าผลงานที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ของโลกเนี่ยมันไม่ได้ถูกปฏิวัติด้วยคนแก่นะครับมันถูกปฏิวัติด้วยคนหนุ่มอายุแค่27ปีนะครับแล้วก็ได้เปลี่ยนแปลงวิธีคิดแทบทั้งหมดของต้นศตวรรษที่20เลยนะครับซึ่งณเวลานั้นเนี่ยคนที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้ก็ยังมีเช่นโชนเบิร์กที่ทำ Twelve Tone นะครับและสตาร์วิสกี้เองก็ทำ Bitonal และผลงานคิดดูว่าทำผลงานประกอบบัลเล่ทั้ง3อันเนี่ยเรียกว่าไม่ได้อยากดูบัลเล่เลยคือเฉพาะตัวเพลงเองก็สามารถที่จะตรึงให้คนเนี่ยฟังอยู่ได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องใช้ตาผมว่ามันแอดวานซ์มากๆแอดวานซ์มากๆเราไปลองรับฟังกันดูนะคะบทเพลง Ride of Spring นะคะโดย Igor Stravinsky ค่ะรู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่การตั้งเสียงในวงออเคสตราในอดีตต่ำกว่าในปัจจุบันมากเมื่อ200ปีที่แล้วการตั้งเสียงในวงออเคสตราต่ำกว่าในปัจจุบันมากบางวงอาจต่ำกว่าในปัจจุบันถึงครึ่งเสียงเลยทีเดียวจนกระทั่งปี1859รัฐบาลฝรั่งเศสได้มีการจัดทำกฎหมายขึ้นให้มีการจูนเสียงโน้ต A
ที่ความถี่435เฮิรตซ์ทำให้วงอื่นๆเริ่มทำการปรับตามจนกระทั่งปี1939ได้มีการเสนอให้มีการตั้งเสียงโน้ต A ที่ความถี่440เฮิรตซ์หรือที่เรียกว่าคอนเสิร์ตพิชโดยได้รับการรับรองจาก ISO ให้เป็นเสียงมาตรฐานในการตั้งเสียงโดยการจูน A ที่440เฮิรตซ์ได้รับการยอมรับและถูกใช้อย่างแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบันGen Z on Classical Music Ray of Spring นะคะเมื่อสักครู่เราพูดกันไปว่าอีก 2-3 อาทิตย์อันนั้นคือวันที่เราอัดกันคอนเสิร์ตจะตรงกับวันที่17แล้วก็18ค่ะวันศุกร์และวันเสาร์เนาะครับคอนดักเตอร์ก็จะเป็นคุณเจฟฟรีย์เมเยอร์เป็นชาวอเมริกันเก่งมากๆคนนี้ครับเผื่อท่านไหนสนใจนะคะก็มีทั้ง Petrushka แล้วก็ Rite of Spring เลยเป็นบัลเล่ดังมากของ Stravinsky นักดนตรีกลัวเลยเพราะว่าเล่น2เพลงใหญ่ยากมากทั้งคู่เลยจริงๆจารย์เคยไปดูตอนนั้นยังไม่มี TPO มีวงจุฬาเล่น Rite of Spring แล้วก็กลับมามีคนถามว่าเป็นไงเล่นดีหรือเปล่าผมบอกว่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องเล่นดีหรือเล่นไม่ดีอะสำหรับผมนี่มันคือได้เล่นก็ถือว่าแจ๋วมากแล้วเพลงพวกนี้ใช่นะตอนนี้เลยกลายเป็นเราจะได้ยิน Rite of Spring แบบค่อนข้างบ่อยเลยล่ะโหยิ่งถ้ามีบัลเล่ด้วยนี่ยิ่งเจ๋งเลยแต่เราก็ยังอาจจะบัลเล่อาจจะเป็นของใหม่มากๆสําหรับต้องแบบว่าอย่างเมื่อปีที่แล้วก็มีวงคณะบัลเล่จากที่รัสเซียมาแสดงเขาฝรั่งเศสกับรัสเซียเขาเป็นเอ็กซ์เพิร์ททางนี้อยู่ละใช่ค่ะนะครับเผื่อท่านผู้ฟังน่าจะมีคนสงสัยว่าการซ้อมเนี่ยมันเป็นยังไงเหรอคะกว่าที่จะออกมาเป็นคอนเสิร์ตนึงเนี่ยคือท่านผู้ฟังน่าจะโอเคเห็นอยู่แล้วแหละว่าเนี่ยเล่นคอนเสิร์ตออเคสตราแต่ว่าระหว่างนั้นการซ้อมนี่ซ้อมอะไรกันบ้างเหรอคะจริงๆแล้วก็ขบวนการซ้อมก็จะมีก็คือว่าจริงๆเราก็จะมีไรบอเรียนของวงที่จะต้องดูแลเรื่องการจัดการเรื่องโน้ตให้นักดนตรีนะครับผมก็มีความยุ่งยากอยู่พอใช้ได้ก็คือว่าเราพอเราทำโน้ตเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเอาโน้ตไปแจกให้นักดนตรีก่อนที่จะถึงงานอย่างน้อยก็สัก2อาทิตย์นะครับ2สัปดาห์เนี่ยพอแจกไปเครื่องสายเองคนที่เป็นหัวหน้าเซ็กชันเนี่ยก็กับคอนเสิร์ตมาสเตอร์เนี่ยต้องทำงานร่วมกันในการที่จะทำโบทำอะไรแบบคันชักจะเล่นแบบไหนจะขึ้นจะลงจะอะไรมันจะได้พร้อมกันเนี่ยก็ต้องไปทำงานตรงนี้แล้วก็ทุกคนก็ไปซ้อมส่วนตัวนะครับผมแล้วก็พอถึงเวลาจริงเนี่ยก็จะมาพบกับคอนดักเตอร์ที่วงส่วนมากเราก็จะซ้อมตอนเย็นนะครับก็ช่วง5โมงถึง3ทุ่มซ้อมไปพักไปเนี่ยแหละนะ4ชั่วโมงประมาณนั้นครับผมซ้อมไปพักไปแต่จริงๆบางทีเพลงไม่ยากมากเราก็อาจจะเลิกก่อนแต่ถ้าเพลงใหญ่มากๆเพราะว่า TPO ก็ชอบเล่นเพลงใหญ่ๆแล้วก็บางทีมีเพลงสมัยใหม่ด้วยพวกเป็นเพลงสมัยใหม่คอนเทมสมัยใหม่เนี่ยซึ่งเพลงพวกนี้มันต้องซ้อมเยอะเหมือนกันไม่งั้นมันจะออกมาแบบไม่ดีค่ะเพราะความซับซ้อนของเพลงมันจะสูงมากค่ะแล้วก็วงก็จะมาซ้อมตั้งแต่จันทร์อังคารพุธพฤหัสนะครับผมโดยที่เราก็จะเริ่มซ้อมกันเป็นบางทีซ้อมไป1ครั้งแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าตรงไหนมันยังติดขัดเนี่ยบางทีอีกวันนึงเนี่ยเราก็จะใช้วิธีนัดซ้อมเช่นว่าซ้อมเฉพาะเครื่องสายในห้องนี้แล้วก็ให้เครื่องเป่าทั้งหมดไปอยู่อีกห้องนึงแล้วก็แยกกันจับแยกกันแล้วก็พอเน้นเรื่องนั้นเสร็จแล้วก็อาจจะกลับมาเจอกันหรือบางคอนเสิร์ตก็ต้องซ้อมเฉพาะเปอร์คัชชั่นกับเครื่องเป่าบางเครื่องที่มันจะต้องซิงค์กันอะไรต่างๆนานาอย่างงี้นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตารางซ้อมเนี่ยจะชัดเจนมากๆเพราะว่าเราจะต้องส่งตารางซ้อมให้คอนดักเตอร์ก่อนแล้วคอนดักเตอร์เนี่ยจะไปกรอกนะครับว่าเขาจะซ้อมวันแรกเนี่ยเวลานี้ถึงเวลานี้จะซ้อมอะไรเขาจะต้องวางแผนอ๋อคือทราบแม้กระทั่งเวลาเลยว่าจะซ้อมเพลงไหนใช่ไหมเช่นว่าวันจันทร์เวลา5โมงถึง6โมง15จะซ้อมเพลงนี้ค่ะแล้วก็อาจจะมีคอนดิชันว่าเฉพาะเครื่องสายหรืออะไรทำนองนี้หรือแล้วก็มันจะมีไล่เลยครับไล่ทั้งหมดทุกคนจะรู้เลยว่าแล้วบางทีสมมติว่าสมมติเพลงแรกผมไม่ได้เล่นผมเป่าทำเป็ดผมต้องไปเล่นเพลงหลังบางทีผมก็ไม่จำเป็นต้องมาตอน5โมงอ่ะผมก็มีตารางชัดเจนว่าผมมาตอนทุ่มครึ่งผมก็อาจจะมาสัก6โมงกว่าทุ่มหนึ่งมาวอร์มก่อนอะไรก่อนค่ะนะครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยยกเว้นว่าพอวันนี้ซ้อมไปเสร็จรู้สึกติดขัด
ต้องเปลี่ยนตารางซ้อมเนี่ยก็จะแจ้งให้นักดนตรีทราบที่เป็นอยู่ในกลุ่มเพราะเราจะใช้มีกลุ่มที่มันเป็นอินฟอร์เมชันในไลน์ค่ะว่าพรุ่งนี้ขอเปลี่ยนตารางซ้อมสลับอันนี้มาไว้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะทำอย่างเงี้ยทุกวันครับไปจนถึงวันศุกร์พอวันศุกร์เราจะเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็มีซาวด์เช็คก่อนเล่นนิดหน่อยค่ะนะตรวจสอบอะไรนิดหน่อยแล้วก็เริ่มเล่นนะก็ทุกอย่างมีการวางแผนมาค่อนข้างรัดกุมเนาะเรียบร้อยไม่มันก็จะต้องเป็นอินฟอร์เมชันเลยเพราะว่ามันปล่อยให้มันเป็นตามยถากรรมไม่ได้เลยไม่ต้องอะไรสมมุติว่าคอนดักเตอร์วางแผนไม่ดีวางแผนซ้อมไม่ดีเนี่ยนักดนตรีจะมีฟีดแบ็กกลับไปเลยว่าทำไมอยู่วางแผนไม่ดีมันเสียเวลามากในการซ้อมอะไรทำนองโอ้คือนักดนตรีในวงเองก็มีสิทธิ์ที่จะอ๋อใช่แบบเขียนเขาเรียกว่าแบบตอบรับกลับไปด้วยใช่ไหมคะว่าก็คือเขาก็พูดคุยกันเพราะว่าแต่คอนดักเตอร์ที่มาส่วนมากก็จะมีประสบการณ์สูงอยู่เขาก็จะรู้ว่าต้องทำอะไรไม่ใช่ว่าเอากลุ่มนี้ซ้อมตอน5โมงแล้วก็ซ้อมเสร็จ5โมงครึ่งก็ไม่ได้ซ้อมอีกเลยไปซ้อมอีกที2ทุ่มครึ่งอันนี้มันก็รอยาวมันไม่เมคเซนส์อ่ะแบบเนี้ยใช่ไหมครับเขาก็จะต้องมีวิธีการเลยล่ะอินฟอร์เมชันในออเคสตรามันน่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพราะมันอยู่กันจะร้อยคนอยู่แล้วนะรวมทั้งทีมงานด้วยนั่นก็เป็นร้อยใช่ไหมครับจะต้องอินฟอร์เมชันต้องชัดเจนตรงกันเหมือนกันช่วงที่ผ่านมามีคอนเสิร์ตอะไรที่น่าสนใจและได้รับการตอบรับเป็นพิเศษไหมคะก็มีเยอะเลยนะครับจริงๆระยะหลังๆเนี่ยเราก็เริ่มมีบริษัทที่เขาสนใจเรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์นะครับโดยเฉพาะอย่างหนังในฮอลลีวูดอะไรเงี้ยก็เริ่มมาทำด้วยหรือเกมจากประเทศญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาร่วมทำกับเราปีก่อนนู่นมีหนังเรื่องอมาเดอุสของโมซาร์ทใช่โอ้ผมจริงๆหนังเรื่องนี้ผมดูแล้วแต่พอมาดูกับวงบ้ามันแตกต่างมากๆหมายถึงคือเขาใช้หนังแล้วก็เป็นดนตรีสดเล่นสดเลยแล้วมันใหเอฟเฟกต์อีกแบบนึงเลยในความรู้สึกอีกเรื่องไม่เหมือนกับดูหนังปกติเลยครับแล้วผมชอบมากเลยกลายเป็นว่าตัวเองกับรู้สึกชอบมากๆนะฮะแล้วก็เหมือนกับได้การตอบรับที่ค่อนข้างดีแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาก็ทำอีกทำเหมือนกับว่ามันฟีดแบ็กมันค่อนข้างดีเขาทำเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์อันนี้ก็โรงแตกเลยโรงแตกเลยเพราะว่า2วันก็ 4,000 คนเนี่ย30นาทีมั้ง 4,000 ใบไม่เหลือเลยผมตกใจเลยเพราะว่าผมไม่มีบัตรให้ผู้ใหญ่เลยให้ผู้บริหารเลยขายหมดเกลี้ยงใช่เพราะว่าผมคิดว่ามันคงอาจจะเหลือบ้างนะครับไม่ได้ในที่สุดมันหมด 4,000 ใบแบบไม่เหลือเลยก็เดี๋ยวจะมีไฮไลท์มากๆนะครับอันนี้แฟนคงเยอะอยู่นะก็คือเป็น Star Wars นี่เพิ่งจะนะครับเข้าฉายไปหมาดๆเลยภาค9ใช่ก็เดี๋ยวจะมี Star Wars นะครับก็จริงๆ TPO ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปประมาณหนึ่งเรื่องคอนเซปต์ของการวางโปรแกรมนะแล้วก็จะมีโปรแกรมที่ค่อนข้างจะหลากหลายขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีพวกเกมก็เข้าก่อนเราก็ทำไอ้ตัว Final Fantasy ไปก็ได้รับการตอบรับอย่างดีนะครับแล้วก็คนรุ่นใหม่มาเยอะมากจริงๆคนพวกนี้ผมไม่เคยเห็นเลยนะครับในที่สุดก็มาแล้วก็ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันเป็นจุดเชื่อมนะครับจุดเชื่อมระหว่างวงออเคสตรากับโลกของความเป็นคนหนุ่มสาวจริงๆก็มีโปรแกรมอื่นๆอีกที่มีทั้งที่มันเป็นแบบสายที่เป็นแฟนคลาสสิกจ๋าเลยก็มีนะครับเช่นเดือนกรกฎาคมนี่ก็จะมีการเฉลิมฉลอง250ปีของบีโธเฟนโอ้อันนี้นี่งานใหญ่ที่สุดของปีน่าจะทั่วโลกเลยใช่อันนี้ก็อลังการเลยนะก็คือเล่นสุขเสาร์เหมือนกันแต่อันนี้มันจะกลายเป็นเล่นซิมโฟนีทั้ง9บทของพีโทเฟนนะครับวันแรกเล่นเบอร์1ถึงเบอร์5วันที่2เล่นเบอร์6ถึงเบอร์9นี่ผมก็คอนดักเตอร์ก็บ้าดีเพราะว่ารู้สึกเหนื่อยคุณต้องคอนดักทั้งวันนะครับก็คือแต่การนี้มันจะแบบเป็นเหมือนกับว่าสมมุติว่าเราเป็นแฟนเบอร์1กับเบอร์3เบอร์5สมมุติอย่างงี้นะครับเราก็อาจจะฟังเบอร์1เสร็จแล้วก็ออกไปพักเนี่ยไปกินกาแฟกินข้าวอะไรพอถึงเวลามันจะมีกำลังกำหนดอย่างชัดเจนว่ากี่โมงกี่โมงอย่างครับแล้วเราก็เข้ามาฟังเบอร์3หรือว่าถ้าใครแฟนบีโธเฟนตัวจริงเป็นแฟนพันธุ์แท้เนี่ยคุณสามารถนั่งตั้งแต่เช้ายันเย็นได้เลยแล้วคอนดักเตอร์คนเดียวด้วยคอนดักเตอร์คนเดียวแกบ้ามากเลยคือคุณเป็นชีฟคอนดักเตอร์คุณอัลฟองโซแล้วก็มีหลากหลายนะแม้กระทั่งเรามีแจ๊สกับ
กับคลาสสิกด้วยนะครับอย่างเดือนกุมภาเนี่ยวันที่1เนี่ยอันนี้จะเป็นวงออร์เคสตราเล่นกับนักดนตรีแจ๊สระดับโลกนะครับปีนี้เราได้คุณเคิร์ตโรแซนวิงเกอร์มาเล่นร่วมคนนี้เป็นมือกีตาร์ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในศตวรรษที่21ที่คนรุ่นใหม่เนี่ยได้คนนี้เป็นแบบอย่างมากๆเมื่อ5ปีก่อนนี่แทบจะเรียกว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเลยนะครับผมค่ะนะแล้วก็คนนี้คือเป็นผู้ทรงอิทธิพลที่สุดของคนกีตาร์เลยก็ถ้าสนใจก็เชิญชวนมาดูนะครับผมมีอีก2ไฮไลท์ที่มุกรู้สึกว่าน่าสนใจสำหรับตัววง TPO เลยก็คือในเรื่องของการให้โอกาสนักดนตรีชาวไทยเนี่ยได้มาโซโล่ทั้งที่ยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ด้วยใช่ไหมคะแต่ก็หลายคนเนี่ยมันเก่งมากอะเก่งจนมันต้องใช้เขาให้เป็นประโยชน์ที่เขาจะได้แสดงออกมีที่มีพื้นที่มีเวทีให้เขาได้แสดงศักยภาพเนาะเหมือนที่ผมพูดไปว่าผลงานที่สำคัญที่สุดของอีกอร์สตาร์วินสกี้เนี่ยไม่ใช่เป็นผลงานของคนแก่ค่ะเขาคือคนหนุ่มที่ปฏิวัติโลกคือคนหนุ่มอายุ27นะฮะที่ชื่ออีกอร์สตาร์วินสกี้ไม่ใช่อีกอร์สตาร์วินสกี้อายุ80นะฮะใช่เพราะว่าจะเห็นบ่อยๆว่าโซโลอิสต์เนี่ยคนที่มาทำการบรรเลงเดี่ยวเนี่ยจะเป็นคนยังอายุน้อยนักเรียนนักศึกษาในเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ทั้งวิทยาลัยมหิดลเนี่ยค่อนข้างเยอะครับครับก็แต่เราก็จะต้องคัดนะครับคนที่สามารถที่จะร่วมกับวงได้เพราะว่าเราก็วงก็มักจะเล่นเพลงค่อนข้างหนักนะจะไม่ค่อยมีเพลงเบาๆเท่าไหร่แต่เดี๋ยวซีซั่น16เนี่ยผมอาจจะเริ่มมีบีโธเฟนโมซาร์ทบาร์กไฮเดนแฮนเดลอะไรเงี้ยเพลงเบาๆลงมามากขึ้นมาเพลงก็จะว่าเบาก็ไม่ใช่แต่หมายถึงว่าขนาดวงจะเล็กลงแล้วก็ดนตรีก็จะเป็นดนตรีที่ไม่อึกทึกคึกโครมมากนะครับจะเป็นดนตรีที่อยู่ในโลกแห่งความสวยงามทำความเข้าใจง่ายเนาะคุ้นหูคุ้นหูใช่คุ้นหูใช่อีกหนึ่งไฮไลท์ที่เมื่อสักครู่พูดถึงก็คือบทเพลงแรกของทุกคอนเสิร์ตจะเป็นเพลงที่ประพันธ์โดยชาวไทยอันนี้มุกเข้าใจถูกหรือเปล่าคะก็ในอดีตเราทำอย่างนั้นมาตลอดคือเรามักจะเอาเพลงไทยนะครับผมมาทำก็เรียกอะไรมาทำรีบเรียงเสียงประสานใหม่ค่ะเพลงเก่าๆเพลงไทยเดิมเพลงอะไรก็แล้วแต่นะครับพญาโศกลาวดำเนินทรายหรืออะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็เอามาทำนะครับก็จะเป็นวัฒนธรรมเหมือนเป็นโอเวอร์เจอร์ครับผมเป็นบทห่มโรงใช่เป็นบทห่มโรงแล้วก็ตอนนี้เราก็ยังทำอยู่ยังทำแบบนั้นอยู่นะแต่ก็ในระยะยาวเนี่ยกำลังคิดว่าเราจะขยายยังไงให้ฟอร์แมตมันมีวาริเอชันมากขึ้นแต่โดยธรรมชาติของวงแล้วเนี่ย Thailand Feel เนี่ยก็จะคิดถึงเรื่องการพัฒนาการศึกษาดนตรีคลาสสิกในประเทศไทยคิดถึงเรื่องสิ่งที่เป็นการศึกษาเนี่ยค่อนข้างมากแล้วก็คิดถึงเรื่องการพัฒนาสังคมไทยเนี่ยค่อนข้างมากเพราะว่ามันเป็นวงที่เกิดขึ้นในภายใต้มหาวิทยาลัยมหิดลนะซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาหน้าที่หลักอันนึงที่มันเหมือนสำนึกของทุกคนอ่ะที่ต้องทำก็คือมันต้องพัฒนาการศึกษาและประเทศนะครับมันเพื่อความยั่งยืนจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเรามันมีแต่คอนเสิร์ตไปอย่างเดียวบางทีมันก็ได้บางส่วนแต่มันไม่ได้บางส่วนก่อนวงจะแสดงเราจะมีมิวสิกทอล์กก็คือว่าจะพูดถึงประวัติเพลงวิธีคิดต่างๆของคอนดักเตอร์ของคนเขียนนะครับนักประพันธ์แล้วก็จะมีคนไปนั่งฟังแล้วพอมาฟังดนตรีมันก็จะซาบซึ้งมากขึ้นจะเข้าใจได้มากขึ้นใช่ๆจริงๆก็บางทีผมก็จะรู้สึกติดขัดกับคำว่าเข้าใจเหมือนกันเพราะว่าบางทีเราคุยเขาบอกว่าเพลงมันยากเหมือนกับต้องปีนกระไดไปฟังมันเป็นเรื่องไฮโซหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีมันก็ไม่ต้องเข้าใจอะไรเลยก็ได้ ตัวผมเองอะผมคิดอย่างนี้เมื่อก่อนก็คิดเหมือนกันนะว่าดนตรีคลาสสิกมันจะไปยังไงต่อเนาะ ในโลกที่มันเร็วไปหมดเนี่ยอยู่นี้ผมเข้าไปในเมืองผมก็จะเห็นรถมอเตอร์ไซค์ส่งอาหารนะฟู้ดทั้งหลายแหล่เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะเต็มท้องถนนเลยแล้วก็จนแบบคนไม่ไปไหนแล้วเหรอเนี่ยคนไม่ทำกิจกรรมแล้วนะซื้อของก็เมื่อก่อนไปสำเพ็งก็จะเจอคนเดินกันเบียดกันโอ้ยกลิ่นเหงื่อคนเดินกันทั้งตลาดตอนนี้มันก็ไม่เป็นแบบนั้นแล้วอะโล่งมันก็โล่งๆแล้วก็แบบมันเงียบไปมากเลยแล้วคนก็ซื้อของจากมือถือมันง่ายหรือพอมันมาถึงจุดนี้ตัวผมเองกำลังมีความรู้สึกว่าอันนี้มันคือความเป็นมนุษย์เลยคือการแสดงศักยภาพความเป็นมนุษย์เพราะว่า AI ไม่มีทางจะชวนกันไปฟังดนตรีอ่ะ
ใช่ไหมครับแต่อันนี้มันคือมนุษย์มันทำอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่ที่คอมพิวเตอร์มันชนะคนคือเรื่องระบบเลขคณิตการเรียงต่างๆเช่นชนะโก้ชนะหมากรุกอะไรก็แล้วแต่ที่ว่ามันคิดได้ซับซ้อนกว่ามนุษย์แล้วเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่มันมนุษย์มันมีอยู่เนี่ยก็คือความรู้สึกร้อนหนาวมีความสุขมีความทุกข์เรื่องเหล่านี้มันกลายเป็นความงามของความเป็นมนุษย์เนาะการที่เราไปดูดนตรีเนี่ยมันคือความงามของความเป็นมนุษย์ผมว่าก่อนจะฝากบทเพลงใช่ถึงท่านผู้ฟังที่ถ้าสนใจอยากจะไปฟังคอนเสิร์ตของ Thailand Philharmonic Orchestra จะต้องไปหาอะไรยังไงข้อมูลได้ที่ไหนคะง่ายสุดนะครับก็เข้าไปในเว็บไซต์นะครับ thailandphil.com ค่ะนะครับ thailandphil.com หรือถ้าเข้าไปแล้วก็ยังหาไม่เจอหรืออะไรก็แล้วแต่จริงๆพิมพ์คำว่า TPO มันก็ขึ้นแหละครับผมนะครับแล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้นะครับอันนั้นก็มีเหมือนกันเข้าไปได้ในหลายช่องทางแต่จริงๆพิมพ์คำว่า TPO มันก็ขึ้นแหละครับFacebook แล้วก็ช่องทางโซเชียลมีเดียมีหมดเลยมีหมดเลยแล้วก็ในนั้นมันจะมีตารางของการแสดงทั้งปีของทั้งซีซั่นเนี่ยอย่างชัดเจนแล้วก็เดินทางไปเหมือนจะไกลแต่ว่าอ๋อจริงๆก็ไกลแต่ว่ามีรถชัตเทิลบัสใช่ไหมครับก็จะมีเขาเรียกสารยาลิงก์ไปอยู่ตรงสถานีบางว่าะนะครับผมแล้วก็เข้าไปดูในของ Thailand Field เนี่ยครับผม .com เนี่ยก็จะมีตารางรถเลยออกกี่โมงคอนเสิร์ตเลิกก็จะมีรถรับกลับไปส่งที่บางว่าเหมือนเดิมก็คือสะดวกสบายเลยเนาะจริงๆก็ไม่มีอะไรครับผมแล้วก็ไม่ช้าไม่นานเนี่ยครับรถไฟฟ้าก็จะไปถึงสารยาละโอ้แล้วก็ตอนนี้ก็มีโครงการจะมีสนามบินมีนู่นมีนี่ก็ตอนนี้เมืองสารยาก็จะกลายเป็นเมืองที่สำคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็เราก็อยากให้มันเป็นเมืองดนตรีด้วยซ้ำไปค่ะบทเพลงส่งท้ายค่ะวันนี้ก็ที่อยากจะลองแนะนำก็จริงวันนี้ก็จะเป็นเพลงหนักเพลงใหญ่ทั้งสองเพลงเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นของดิมิทรีชอสตาโควิชนะครับเป็นซิมโฟนีหมายเลข7จริงที่เอามาให้ฟังเพราะว่ามันเหมือนที่ผมบอกอะว่าผลงานพวกนี้มันเป็นผลงานของคนหนุ่มที่เขียนณเวลานั้นนะครับช่วงต้นศตวรรษที่20ก็มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายๆอย่างโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2นะครับก็เพลงนี้ชื่อเพลงเรนิการ์ดเป็นซิมโฟนีหมายเลข7ในบันไดเสียง C major ของชอสตาโควิชโดยที่ประวัติของเพลงมันน่าสนใจมากๆเพราะว่าตอนนั้นฮิตเลอร์ต้องการที่จะยึดรัสเซียโดยเฉพาะจะยึดเรนิการ์ดเนี่ยเพราะมันคือสัญลักษณ์นะตอนนี้มันคือเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กจริงๆเขาจะเข้าไปถึงศูนย์กลางเลยจะไปยึดชอสตาโควิชเองเป็นคนสำคัญทางด้านวัฒนธรรมเขาก็อยากจะให้ชอสตาโควิชหนีออกไปก่อนออกไปจากเมืองเพราะว่ามันอันตรายเพราะว่าฮิตเลอร์ปิดล้อมนี่มีคนตายเป็นล้านนะครับจริงๆชอสตาโควิชก็ควรจะหนีไปแต่ก็บอกไม่ไปเพราะว่าหน้าที่ของเขาคือเขาต้องรับใช้สังคมของเขาด้วยดนตรีสุดท้ายไม่หนีแล้วก็อยู่เขียนซิมโฟนีหมายเลข7เนี่ยที่พูดถึงเรื่องต่างๆบทเพลงน่าสนใจมากยาว70กว่านาทีครับเป็นซิมโฟนีที่ยาวมากๆแล้วก็เขียนขึ้นมาแล้วก็ถูกเล่นในขณะที่มีสงครามโลกครั้งที่2ขณะที่ฮิตเลอร์ปิดล้อมมีคนตายเป็นล้านนักดนตรีก็ต้องถอสังขารมาเล่นและนักดนตรีก็ไม่ยอมหนีด้วยนะเพราะว่าจะอยู่กับชอสตาโควิชเพื่อจะรับใช้ประเทศชาติของตนเองคิดดูว่าก่อนแสดงมีคนอดอาหารตายนักดนตรีอดอาหารตายไป3คนอ่ะแล้วก็บางคนเล่นเสร็จก็เป็นลมเพราะว่าไม่ได้กินข้าวอ่ะเขายังกัดฟันอยู่ด้วยกันในการที่จะแสดงเพื่อที่จะรับใช้ชาติของเขาไอ้ท่อนสุดท้ายเนี่ยมันพิสดารมากสำหรับผมคือมันก็มีคนเหมือนกับว่ามันไปจบด้วยเสียงเมเจอร์ครับตอนจบแล้วมันสว่างสวยเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นเหมือนดอกไม้บานอ่ะในขณะที่คนว่าทำไมไม่เขียนเพลงที่มันจบด้วยอะไรชัยชนะของรัสเซียที่มีเหนือศัตรูมันที่มันเหมือนกับว่าแห่แหนแบบว่ากูชนะแล้วกูชนะแล้วอะไรเงี้ยมันไม่เป็นอย่างนั้นชอสตาโควิชกลับมองว่ามันไม่มีทางชนะได้สิ่งที่จะชนะได้ก็คือความดีชนะความชั่วเขาก็เลยเขียนเพลงให้มันสว่างเอาจริงๆมันไม่มีใครชนะเนาะความสว่างเท่านั้นที่จะชนะความมืดได้ค่ะเขาไปจบด้วยกลุ่มเสียงที่เป็นเมเจอร์ผมก็เลยแบบมันน่าซึ้งใจนะคือเขา appreciate กับคือเขาอะไรซาบซึ้งอะครับ
กับดนตรีไปจนถึงจุดนั้นเอาดนตรีรับใช้สังคมลองฟังดูเป็นท่อนที่เท่าไรดีคะก็จริงๆมันยาวมากก็ฟังตั้งแต่ท่อนแรกเลยก็ได้แต่ถ้าคือคนที่สนใจเนี่ยต้องลองเปิดฟังดูเพราะมันยาว70กว่านาทีครับค่ะนั่งฟังท่านผู้ฟังที่สนใจลองหาฟังกันดูได้เดี๋ยวนี้ใน YouTube ก็มีหมดแล้วเนาะใช่จริงๆเพราะว่าถ้าฟังตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยมันจะหลากหลายอารมณ์มากเลยมีทั้งความมืดความสว่างผสมกันไปเรื่อยๆนะครับค่ะสุดท้ายไปจบที่ความสว่างผมว่านี่มันสุดยอดแห่งองค์ประกอบทางงานศิลปะค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐาคุณขจรและผมนพดลธีระธาราดล นะครับค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Gen Z and Classical Music